สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาทําวิดีโอแนวตั้งสวยๆแบบนี้กันครับสําหรับวิธีการและหลักการทําในครั้งนี้นะครับเราจะใช้วิธีการทํา Sky Replacement หรือลบท้องฟ้าออกแล้วก็แทนที่ท้องฟ้าใหม่และตอนนี้ผมก็มีคลิปแล้วก็รูปภาพที่วางไว้อยู่บนมีเดียพภูสออันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนึงเป็นวิดีโอทุ่งนาแบบเนืนอนส่วนอีกอันก็จะเป็นภาพนิ่งรูปพระจันทร์ครับ สำหรับขั้นตอนในการทํานะครับอันดับแรกให้สร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาก่อนครับให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆที่มีเดพูตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็เลือกไปที่ไทม์ไลน์เสร็จแล้วก็เลือกไปที่ Create New Timeline ครับเสร็จแล้วให้ตั้งชื่อไทม์ไลน์ตามที่เราต้องการครับหลังจากนั้นก็ให้มาติ๊กถูกตรง Use Project Setting ครับเสร็จแล้วก็ให้ไปที่ Tab Format ครับเนื่องจากว่าเราจะทําวิดีโอเป็นแบบ Full HD แบบแนวตั้งดังนั้นเราจะต้องเป็นตั้งค่ามันให้เป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับ ผมก็จะไปคลิกที่ Timeline Resolution ครับเราก็เลือกเป็น1920คุณ1เสร็จแล้วก็ไปติ๊กถูกตรง Use Vertical Resolution ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กด Create ได้เลยครับเราก็จะได้ไทม์ไลน์ดำๆแบบแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้ต่อไปผมจะเอาคลิปไปใส่ที่ไทม์ไลน์นะครับผมจะเริ่มจากเอารูปภาพไปใส่ก่อนซึ่งก็คือรูปภาพพระจันทร์ครับให้คลิกไปที่รูปภาพพระจันทร์อันนี้ครับแล้วก็ลากเข้าไปใส่ที่ไทม์ไลน์แบบนี้ได้เลยครับ หลังจากนั้นผมก็จะกําหนดความยาวของมันให้ได้ประมาณสัก7วินาทีครับผมจะคลิกที่ขอบของคลิปอันนี้ครับแล้วก็ลากไปให้สุดต่อไปครับผมจะเอาคลิปทุ่งนาเข้ามาใส่ครับให้คลิกไปที่คลิปทุ่งนาอันนั้นนะครับแล้วก็ลากเข้ามาใส่ไทม์ไลน์โดยวางไว้แทร็กด้านบนนะครับโปรแกรมมันก็จะสร้างแทร็กให้เราโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วก็ผมก็จะปรับแต่งคลิปที่แทร็กด้านบนที่เป็นคลิปทุ่งนาให้มันมีความยาวพอดี7วินะครับ และเนื่องจากว่าคลิปทุ่งนาที่เอามาใส่มันเป็นวิดีโอแบบแนวนอนใช่ไหมครับตำแหน่งที่เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สวยผมอยากเปลี่ยนตำแหน่งให้มันใหม่ผมก็จะไปปรับตำแหน่งให้มันครับโดยการคลิกไปที่คลิปทุ่งนาที่อยู่บนไทม์ไลน์ครับหลังจากนั้นก็ไปที่อินสเป t เตอร์ทางด้านมุมขวาบนครับมาดูที่แถบวิดีโอครับตรง position x ผมจะคลิกที่ช่องใส่ค่าแล้วก็ลากซ้ายลากขวาเพื่อหาตำแหน่งที่ต้องการนะครับโอเคสมมุติว่าเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับ ต่อไปเราจะไปเจาะท้องฟ้าออกเพื่อให้ทะลุเห็นดวงจันทร์ที่อยู่แทร็กด้านล่างครับให้คลิกไปที่หน้าคัลเลอร์ครับหลังจากนั้นให้มาดูในส่วนของคลิปที่เป็นคลิปทุ่งนาครับให้คลิกให้เป็นไฮไลท์สีแดงแบบนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปปิดหน้าต่างคลิปอันนี้แล้วก็ไทม์ไลน์อันนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํางานครับโดยไปที่มุมขวาบนครับคลิกไปที่ไทม์ไลน์แล้วก็มาที่มุมซ้ายบนครับหน้าต่างคลิปผมก็จะกดปิดไปนะครับต่อไปครับให้ไปที่เครื่องมือคอลี่ไฟครับมันจะอยู่่ข้าางงล ตรงแถบเครื่องมือตรงนี้ครับที่จะเป็นเหมือนรูปหลอดดูสีให้คลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปเปิดเครื่องมือไฮไลท์ขึ้นมาตรงนี้ครับที่อยู่มุมบนของหน้าจอพรีวิวคลิกเข้าไปเลยครับการทําแบบนี้มันจะทําให้เราดูง่ายเวลาเราเลือกสีนะครับให้เอาเมาส์เนี่ยไปคลิกลากที่ท้องฟ้าแล้วก็กวาดไปให้หมดเลยครับแบบนี้ครับเอาให้โดนเมฆด้วยนะครับและเนื่องจากว่าเราเองไม่ได้ต้องการให้ทุ่งนามันทะลุดังนั้นผมจะไปอินเวอร์สเซเลชันนะครับ ให้ไปที่เครื่องมือคอลิฟายเหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีเครื่องมืออันนึงที่เขียนว่าอินเวอร์ตรงนี้กดเข้าไปเลยครับตอนนี้ท้องฟ้าของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอันที่ทะลุแทงครับถ้าสมมุติว่าเราขีดท้องฟ้าไม่เนียนเราสามารถปรับแต่งเพิ่มได้ที่เครื่องมือข้างล่างนี้ตามสบายเลยนะครับสมมุติผมเอาคร่าวๆซักประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปครับให้ไปที่พื้นที่โนดทา้งด้านขวาครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกเป็น add alpha output เสร็จแล้วเราก็จะได้จุดสีฟ้าอันนี้ขึ้นมา หลังจากนั้นให้ไปคลิกที่เอาพุทที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าของโหนดอันนี้ลากมาต่อเลยครับต่อไปครับผมก็จะไปปรับทุ่งนาเนี่ยให้มันมืดลงอีกหน่อยผมจะมาที่เครื่องมือ Primary View ครับมาที่เกณฑ์ครับผมก็จะลดวงล้อตรงนี้ลงอีกหน่อยเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะไปปรับ m i d ิดโท Detail เพิ่มที่มุมขวาบนของหน้าต่าง primary view นะครับโอเคถือเป็นที่น่าพอใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้า Edit เพื่อปรับแต่งเพิ่มครับ โดยคลิกไปที่หน้าอีดิทครับตอนนี้จะเห็นว่าพระจันทร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวเราจะไปปรับขนาดมันให้มันสมส่วนนะครับผมก็จะไปคลิกที่แทร็กที่เป็นรูปพระจันทร์ที่อยู่ข้างล่างอันนี้ครับเสร็จแล้วก็ไปที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอแสดงผลตรงนี้ครับคลิกหนึ่งทีครับมันจะมีเครื่องหมายทาร์ฟอร์มครับให้คลิกเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้และผมก็จะปรับให้มันได้ตำแหน่งตามที่ผมต้องการครับ เมื่อปรับเสร็จแล้วผมก็จะมากดปิดที่เครื่องมืออันเดิมเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเพลย์แบ็กดูกันครับถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงมาใส่เพื่อให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับผมก็จะไปคลิกที่เสียงครับแล้วก็ลากมาวางที่แทร็กออริโอที่ว่างอยู่ตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วผมก็จะปรับความดังเสียงให้มันมากขึ้นอีกหน่อยโดยการไปปรับแต่งที่อินสเป t เตอร์ครับ โอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูผลลัพธ์ที่เราทำไปกันครับจากเทคนิคนี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ